องแชร์กับแคมเปญเปิดรับความสุขฉลองรับปีฉลูตอนนี้ก็ยังมีการส่งขนมนมเนยมาเป็นระยะระยะตามนมไม่มีแต่เนยก็พอมีบ้างโอเควันนี้มีผักด้วยเริ่มที่ร้านแรกกันเลยดีกว่าพี่ตามร้านแรกของเรานะครับคือแอปเบกบีเคเคแอปเบกดอทบีเคเคอันนี้ค่ะนี่ค่ะคุณนี่คริสปี้อัลมอนด์บอกช้าหน่อยไอ้ยะนี่แบบนี้นะคะ12ชิ้น149บาทถูกมากถ้าเกิดว่า16ชิ้น195บาทค่ะแล้วก็พิเศษสุดๆ20ชิ้นเอาไปเลย229บาทเจ้าของร้านมันไหนบ้างชิมขนมกันดีกว่าเฮ้ยหอมมากเลยไม่พูดเล่นกูหอมแบบนั้นเนี่ยไกลเฮ้ยไอ้ตั๊กไอ้ว่าไงกินเลยโอ้ตกใจหมดเลยหอมหอมหวานมันเราไม่ได้หวานเจี๊ยบอัลมอนด์เขาคือแบบว่าของดีสไลด์บางแบบแน่นๆเขาบอกว่าวัตถุดิบของเขาเนี่ยนำเข้าจากต่างประเทศด้วยร้าน appbake.bkk ไปสั่งได้เลยแล้วพิเศษสุดๆค่ะถ้าเกิดว่าวันนี้คุณสั่งนะคะแล้วก็แจ้งเขาไปเลยว่ามาจากอร่อยต้องแชร์ appbake.bkk ก็แถมไปเลยซอฟต์คุกกี้ให้ฟรีเลย1ชิ้นแน่นอนสั่งอะไรก็ได้ในร้านเขาแถมฟรีไปเลยซอฟต์คุกกี้แบบนี้ค่ะ1ชิ้นอร่อยนะอร่อยมากมันแน่นอ่ะคุณผู้ชมสำหรับร้านจาก appbake.bkkเยี่ยมยอดตบมือคุณผู้ชมครับไปติดตามได้ที่แฟนเพจเขานะครับค่ะแอปเบกแล้วก็ IG appbake.bkk นะอร่อยด้วยมีประโยชน์ด้วยและร้านต่อไปจ้านั่นก็คือร้านเลปอมเลปอมเมส by PJ เลิฟนี่มันต้องเป็นขนมที่อร่อยที่สุดอย่างแน่นอนเลปอมนะคะเป็นคุกกี้สับปะรดค่ะแล้วก็นอกจากคุกกี้สับปะรดเขาเรียกว่าคุกกี้สับปะรดตัวหนอนเราก็ยังมีคุกกี้ธัญพืชด้วยพี่ตั้มเอาเหรอซึ่งเห็นไหมแพ็คเกจเขาน่ารักมากนะคะเหมาะสำหรับที่จะเอาไปให้เป็นของขวัญปีใหม่นี้ด้วยสับปะรดเขาต้องมาจากแหล่งที่อุดมสมบูรณ์นั่นก็คือปราณบุรีแน่นอนสับปะรดปราณบุรีนี่ดีที่สุดจริงไหมเนี่ยจริงรู้ได้ไงเนี่ยโอ้บังเอิญขับผ่าน อร่อยว่ะหอมเนยสับปะรดอ่ะคือรสชาติกำลังดีหวานอมเปรี้ยวต้มไม้อย่าปฏิเสธอร่อยไหมนะหน้านี่สุดยอดแล้วเฮ้ยอยู่เป็นราคานะคะก็คือห่อหนึ่งเมื่อกี้อยู่ไหนห่อหนึ่งแบบนี้อยู่ที่100บาทนะคะแล้วก็ถ้าเป็นคุกกี้ธัญพืชเรายังไม่ได้ชิมเลยนะอันนี้65บาทถ้าเกิดว่าสนใจค่ะเข้าไปดูช่องทางการสั่งซื้อได้ที่ LETOMMES เลปอมเข้าไปดูในเพจได้เลยนะคะวิธีการสั่งซื้ออ่ะอันนี้คุกกี้ธัญพืชอร่อยข้างในมันหนุบๆอร่อยจริงๆอร่อยจริงๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวดูก่อนว่ามีกี่4แพ็ค4แพ็คอันนี้อยู่ในแพ็คเดียวแบบนี้นะคะก็คือว่า65บาทเฮ้ยกูชอบสำหรับร้านเลิฟป้อมครับเขาจะปั๊มมือหน่อยยังยอดร้านต่อไปอมอบแบงค์ค่ะปั๊มมือร้านนี้คือร้านเค้กในดวงใจของผมทุกครั้งที่ผมไปเซ็นทรัลราชดำเนินผมจะต้องลงไปชั้นล่างเพื่อเดินไปที่ตู้เย็นของเขาและขโมยเค้กเขากลับบ้านไม่มีตังค์เพราะว่าชิ้นหนึ่งมันแค่ประมาณ85บาทใช่75บาทก็มีอันนี้ขอเป็นเค้กชาไต้หวันนะคะแล้วก็ท็อปปิ้งด้วยบาชูการ์ถูกต้องร้านอมอเนี่ยนะคะก็คือว่ามีอยู่ในห้างชั้นนำนะคะหลายสาขาด้วยกันนะคะซึ่งชิ้นนี้นะคะเสนอราคาอยู่ที่90บาทถูกมากส่วนเค้กชาไต้หวันนะคะของดิฉันนั้นเสนออยู่ที่ราคา85บาทไปก่อนตาตั้มก่อนจัดไปครับตัวครีมเขาหวานพอดีสตรอเบอรี่ข้างในก็คือสดขอแอมแปร์บ้างดีกว่าบอกเลยละกันเมื่อกี้กินเข้าไปแล้วจะบอกว่ารสชาติดีขอแบ่งนิดนึงนะฮะถ้าคนที่ชอบกินพวกชานมอะไรพวกอย่างเงี้ยเราว่าน่าจะชอบอันนี้เลยอ่ะเข้มนะอร่อยนะนี่ถือเป็นชาลูกเข้มสำหรับร้านอมอร์แบงคอกนั้นแชร์ไหมคะแชร์ค่ะช่องทางการ
การสั่งซื้อนะคะก็คืออยู่ตามห้างทั่วไปนะคะหรือว่าจะเข้าไปที่เว็บไซต์ของเขาก็ได้ราคาชิ้นหนึ่งก็เริ่มต้นที่75 บาทนะคะนอกเหนือจากนี้แล้วนะคะเขาก็ยังมีคุกกี้แบบนี้ด้วยซึ่งห่อละ50 บาทเท่านั้นเองตาตามาที่ร้านถัดไปเลยไอเฟลนั่นเองร้านครัวซองและขนมปังใจกลางกรุงเทพมหานครอาตามเลือกสำหรับผมแล้วนะครับก็ต้องเป็นออริจินอลนี่ถ้ากินตอนที่เขาทำใหม่ๆนะมันคงมันจะกรอบมากเลยข้างนอกหอมมากหอมเนยมากนะถ้าเกิดว่าดูข้างในเนี่ยนะคะคือเขาว่าทำเป็นเลเยอร์เลเยอร์เลยนะซึ่งการทำครัวซองแบบนี้คือเขาต้องทำเหมือนทีละชั้นทีละชั้นแล้วคืออันนี้เลเยอร์เขาดีมากนะเว้ยแล้วก็นุ่มอย่างที่ตั้มบอกเลยหอมหอมเนยสำคัญคือเนยเขานำเข้าด้วยนะจ๊ะสำหรับร้านนี้นะครับตั้งอยู่ที่อาคารสินทรถนนวิทยุนะครับเปิดตั้งแต่7 โมงถึง5 โมงเย็นนะคะแล้วก็ชิ้นหนึ่งราคาเริ่มต้นอยู่ที่65 บาทถูกมาก65 บาทต่อชิ้นแล้วนอกจากอาคารสินทรแล้วสามารถสั่งได้ที่ช่องทางไหนอีกตาตาบลีในไลน์แมนได้เลยหรือว่าเข้าไปดูที่ไอเฟลคาเฟ่ก็ได้แล้วก็นอกจากครัวซองแล้วนะคะเขาก็ยังมีพายผีเสื้อเขาเรียกพายผีเสื้อเฮ้ยผู้ชมเฮ้ยอร่อยมันบางมันกรอบหอมนุ่มดีอร่อยอร่อยอร่อยสรุปเลยนะสำหรับร้านไอเฟลนั้นแชร์ไปเลยแชร์ไปเลยอร่อยจริงร้านต่อไปค่ะคุณอันนี้ภูมิใจนำเสนอร้านแจ็คส์นะคะขายหนังปลากรอบซึ่งเป็นหนังปลาแซลมอนด้วยมีรสธรรมดานะคะมีไข่เค็มแล้วก็อันนี้เป็นสวีทชิลลี่ก็คืออาจจะแบบเผ็ดๆหวานๆไข่เค็มเลยดีไข่เค็มเดี๋ยวเลือกก่อนเลือกชิ้นสวยๆแล้วนะชิ้นใหญ่ๆครับนี่คือใหญ่ที่สุดในกองมันดีจริงๆโอ้โหเฮ้ยอร่อยว่ะเก้าอี้กูตอนนี้มันจะขโมยทุกอย่างเลยมั้งกรอบอร่อยเหมาะกับเป็นกับแกล้มยิงคอกูแห้งหมดเลยอ่ะหนากรอบรสชาติดีแบบไข่เค็มนะคะราคา170 บาทกินอกกับแบบเผ็ดนะคะ150 บาทช่องทางการสั่งซื้ออ่ะเข้าไปที่ตลาดนัดหัวดอเป็นเพจจริงๆหน้าร้านก็คือสามารถไปที่ร้านฟินิกซ์ได้ที่สยามมีขายไหมมีขายไปซื้อได้นะคะหรือว่าจะเข้าไปที่ตลาดนัดหัวดอก็ได้สำหรับร้านแจ็คหนังปลาแซลมอนกรอบนั้นแช่ค่ะกัดอีกทีเพื่อความกรอบเดียมค่ะร้านสุดท้ายของวันนี้ค่ะพี่ตามนั่นคือ LED Farm ค่ะคุณในนี้นะคะก็คือมีทั้งน้ำผักแบบนี้อันนี้นะคะก็คือเป็นคล้ายๆกับเป็นช็อตอ่ะกิน1ช็อตก่อนละกันตบไป1ช็อตก่อนไม่โคโรฟิลทำงานนิดนึงถ้าจะบอกว่าอร่อยมันก็จะไม่จริงเพราะว่าคือมันเป็นรสชาติแบบผักอ่ะคือแต่ว่าความรู้สึกคือเหมือนแบบอมผักเข้าไปทั้งเข่งโดยปกติแล้วการกินผักให้ได้วิตามินได้แร่ธาตุเยอะขนาดนี้เนี่ยจะต้องกินหลายต้นมากใช่คือจบในช็อตเดียวผมว่านะคนที่ไม่กินผักควรต้องกินแบบช็อตเดียวจบซึ่งถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าแบบช็อตอย่างเงี้ยกินยากเราก็สามารถกินเป็นแบบขวดใหญ่แบบนี้ก็ได้พี่ตามเพราะว่าเขามีผสมน้ำผลไม้ด้วยสมูทตี้อ่ะผลไม้ด้วยเพื่อให้รสชาติมันดีขึ้นมีความเปรี้ยวมีความหวานไม่ใช่ผักล้วนใช่คือร้านเขาเนี่ยนอกจากจะขายน้ำแล้วขายขนมปังแล้วก็ยังมีขายผักสดแบบนี้ด้วยดีอ่ะแกลองชิมขนมปังผักของเขาหน่อยละกันโอเคช่องทางการสั่งซื้อนะคะสามารถไปดูได้ที่กูเม่มาร์เก็ตพารากอนนะคะชั้น G ค่ะแล้วก็ LED Farm Shop นะคะเจริญกรุง78ค่ะแล้วก็ Line Man สั่งก็ดีมากไม่รู้สึกถึงผักเลยเว้ยแล้วเนื้อขนมปังเขาแน่นมากใช่เนาะใช่ดีๆเจ๊ลองใช่โอเคนะสำหรับร้าน LED Farm นั้นมันหอมดีว่ะแชร์ไหมแชร์สำหรับร้านอื่นๆนะคะที่มีผลิตภัณฑ์แบบนี้นะคะแล้วก็อยากจะมาแชร์กับเรานะคะอยากให้เรารีวิวให้ฟรีๆแบบนี้ก็สามารถส่งมาได้นะคะที่รายการอร่อยต้องแชร์ใช่ครับก็คือทางอินบ็อกซ์มาเลยเดี๋ยวเจ๊ส่งที่อยู่ให้ถูกต้องที่อยู่บ้านเจ๊นะคือตอนนี้ขนมจริงเยอะกว่านี้ส่งไปบ้านเจ๊ให้หมดเหลือแค่นี้ส่งกันมาส่งกันมานะคะอ่ะสำหรับอร่อยต้องแชร์เปิดรับความสุขฉลองรับปีฉลูนั้นแชร์เจอกันใหม่ EP หน้าจ้าส่งมานะส่งมานะอยากรีวิวให้ฟรีจ้า